ในช่วงในต่างกทวันนี้เรามากันที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อที่จะมารับรู้รับทราบถึงโครงสร้างคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานีวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์อีซาสิงห์งามครับที่จะมาพูดคุยแถลงให้เราทราบในช่วงของหน้าต่างกทครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีมอะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขสวัสดีความเมตตาปราณีจากเอกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าจงประสบแด่ท่านผู้ชมที่เคารพครับผมอิหม่ามเสกสิทธิ์หรืออีซาสิงห์งามรองประธานกรรมการอิสลามจังหวัดปทุมธานีและเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของจังหวัดครับจังหวัดปทุมธานีนะครับเป็นจังหวัดที่อยู่ตอนเหนือของกรุงเทพมหานครนะครับเป็นจังหวัดที่ติดกับจังหวัดอีก6จังหวัดนะครับส่วนภาคส่วนทางตะวันออกนะก็จะติดกับจังหวัดนครนายกนะครับจังหวัดสระบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราและก็พื้นที่ทางทิศเหนือก็จะติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับทางทิศตะวันตกก็จะติดจังหวัดนนทบุรีและทางภาคทางใต้นะครับก็จะติดกับกรุงเทพมหานครนะครับมีประชากรมุสลิมก็ประมาณ 20,000 เศษๆนะครับนะก็วิสัยทัศน์ของจังหวัดเราก็พัฒนาองค์กรมุสลิมแล้วก็ให้ความให้คุณภาพนะให้มีคุณภาพให้ทุกในทุกมติเลยนะครับยึดมั่นในวัฒนธรรมและก็ประชาธิปไตยและหลักธรรมก็หลักธรรมพิบาลนะครับจังหวัดของเรานะครับก็จะมีมัสยิดอยู่32มัสยิดนะครับแล้วก็มีอำเภออยู่7อำเภอนะครับแต่ในอำเภอนั้นมีมัสยิดหมดเลยนะครับท่านอำเภอเมืองก็จะมี3มัสยิดอำเภอสามโคกมี2มัสยิดอำเภอลาดหลุมแก้ว8มัสยิดอำเภอคลองหลวง4มัสยิดอำเภอธัญบุรีก็มี1มัสยิดอำเภอลำลูกกามี11มัสยิดแล้วก็อำเภอหนองเสือมี32มัสยิดครับในปทุมธานีนั้นก็จะมีกิจกรรมที่เราทำกันอยู่ก็จะมีกิจกรรมก็คือตรวจรับรองฮาลาลนะครับรับรองฮาลาลก็มีอันนึงที่เราทำกันอยู่เป็นประจำอยู่เป็นงานใหญ่ที่เราทำแล้วก็มีรายได้เป็นกอบเป็นกำที่จะมาสนับสนุนในประชากรในจังหวัดของเรานะครับนะก็จะมีสถานประกอบการก็332รายนะครับที่ขอรับรองฮาลาลนะครับจะมีผลิตภัณฑ์ก็ 9,399 ผลิตภัณฑ์นะครับนะก็จะมีแล้วก็ยังมีโรงเรียนนะครับมีโรงเรียนอีกโรงเรียนก็จะมีโรงเรียนสอนศาสนาสถาบันสอนศาสนาก็มี14สถาบันนะครับที่ไม่ได้ขึ้นกับมัสยิดก็จะมี15สถาบันนะครับแล้วจะมีศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและก็จริยธรรมก็จะมีอยู่10กว่าแห่งนะครับนะก็เรียนท่านพี่น้องได้รับทราบนะครับนะการบริหารของเรานะครับก็จะมีการช่วยเหลือเรามีทุนแล้วเรามีการช่วยเหลือในจังหวัดของเราก็คือถ้ามีการสิ้นชีวิตนะครับอิหม่ามสิ้นชีวิตก็จะมีเงินช่วยเหลือนะครับ20,000บาทคอเตจบีลันก็ท่านละ10,000นะครับนะถ้ากรรมการจังหวัดก็จะเพิ่ม30,000หรือ50,000ก็แล้วแต่นะครับแล้วเรามีการสนับสนุนในจังหวัดของเราก็คือการศึกษาฟัตุอีนเรามีฟัตุอีนอยู่2หน่วยหน่วยสอบ53หน่วยสอบ770อีกนะครับนะครับก็เรามีอยู่2หน่วยสอบนะครับนะมี2ในสำหรับก็มีการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารการเลี้ยงดูการหน่วยสอบมีการวันสอบต่างๆเรามีเงินเข้าไปช่วยเหลือนะครับนะเสร็จแล้วแล้วก็จะมีการเดือนรอมฎอนเนี่ยเราจะมีเงินช่วยเหลือนะมัสยิดละ10,000บาทนะครับแล้วก็เสร็จแล้วแล้วทุกมัสยิดถ้ามีการจัดงานการกุศลต่างๆเราจะมีเงินไปช่วยเหลือที่จะเป็นร้านสนับสนุนร้านค้านะเพื่อไปจำหน่ายจำหน่ายแล้วจะได้เติมตรงนั้นด้วยจังหวัดมัสยิดละ10,000บาท10,000บาทแล้วก็เป็นหน่วยเรื่องอื่นถ้าเกิดมีการอุบัติเหตุไฟไหม้บ้านไฟไหม้บางน้ำท่วมบางอุบัติเหตุต่างๆเสนอมาเราก็จะช่วยเหลือตรงนั้นนะครับงานเด่นแล้วเสร็จแล้วเราจะมีสนับสนุนการที่จะให้อิหม่ามคอเตจบีลันนะไปทำอุมเราะห์นะครับแล้วก็กรรมการจังหวัดก็ไปโดยไปฟรีนะครับแล้วก็ผู้ที่ดูแลมัสยิดโตเซียต่างๆนะที่บริหารดูแลมัสยิดเนี่ยเราเห็นความสำคัญเราก็จะสนับสนุนตรงนั้นแต่สถานที่ท่องเที่ยวของเรานะครับนะก็มีอยู่นะครับพิพิธภัณฑ์
หินแปลกอยู่ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะครับธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติอยู่คลอง5และพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติอยู่คลอง1พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอยู่คลอง5ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตนะครับหรือและท้องฟ้าจำลองจะอยู่คลอง6นะครับแล้วก็ศูนย์เกษตรอยู่คลองหลวงดรีมเวิลด์ก็มีนะครับสถานที่เครื่องเล่นต่างๆแสนสนุกโรงละครต่างๆอยู่คลอง3แล้วก็สวนสัตว์ขนาดใหญ่ขณะนี้กำลังจะย้ายนะได้ข่าวจะย้ายกรุงเทพไปอยู่คลอง6สวนสัตว์ดุสิตนะครับอีกไม่นานข้างหน้าจะเสร็จแล้วและมีอีกอันนึงที่เราคที่อบจได้สร้างขึ้นมาเป็นหอดูเดือนหอดูดาวนะครับสูงความสูงประมาณ130กว่าเมตรนะครับนะเราจะได้สะดวกในการดูเดือนและในศาสนาแล้วบางทีท่านจุฬารัฐมนตรีก็ให้พวกเราไปดูเดือนแล้วอาจจะใช้ตรงนี้ดูเดือนได้นะครับและตลาดของเราก็ยังมีอีกนะครับตลาดเขาเรียกตลาดอิงน้ำสามโคกตลาดไทยตลาดละแหงและก็ตลาดสี่มุมเมืองนะครับนะผู้ชมที่รับครับนะผมขอพรแต่พระองค์สุภานภูว่าแต่ละเจ้าให้พี่น้องทุกคนนะร่างกายแข็งแรงร่างกายแข็งแรงนะครับเราจะได้มีพลานามัยที่แข็งแรงจะได้ทำอิบาดะห์นะครับร่วมถือศีลอดแล้วก็อ่านพระคัมภีร์กุรอานและได้ทำความดีนะให้กับทุกคนและครอบครัวทุกคนครับวะบิลลาฮิฟัตตอฟีกวันฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์